26มีนาคม2567ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าล้วนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าล้วนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าล้วนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและนครปฐมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะ